นักท่องเที่ยวอิสราเอลติดโควิดหนีโรงแรมย่านสุขุมวิทจับได้แล้วที่เกาะสมุยนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับยังเป็นหนุ่มอยู่เลยมาท่องเที่ยวบ้านเรานี่ครับเทสแอนโกเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาปรากฏว่าตำรวจกำลังจะขอออกหมายสารขอสารออกหมายจับแล้วครับทำไมคะฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินแล้วก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็หายตัวไปเลยครับนี่นะติดไม่ติดก็ไม่รู้ก็โกลาหลนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนี่ครับนายคนนี้เดินเข้ามาในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาพอลงจากเครื่องไปปั๊บนะครับก็เทสแอนโกเนี่ยต้องมาตรวจนะครับที่โรงแรมในพื้นที่สุขุมวิทนะครับที่โครงการร่วมแต่ปรากฏว่านายคนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมเลยครับนี่นะออกหนีไปก่อนครับนี่แต่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าตรวจแล้วพบเชื้อแต่ไม่ใช่โอไมครอนนะครับเป็นเดลต้าแต่เจ้าตัวนะครับไม่รู้เรื่องอันนี้ผลที่จะออกจากโรงแรมก็เลยอ้างว่าตัวเองไม่ติดครับเขาก็เลยไปเลยครับนี่นะเหมารถไปโน่นที่พัทยาปรากฏว่าไปอยู่พัทยาไปปั๊บนะครับนี่นะก็เกิดข่าวสารออกมาสิครับตำรวจก็แจ้งแล้วว่าอุ้ยนายคนนี้นะติดเชื้อโควิดแล้วก็หายตัวออกไปไม่ได้แจ้งอะไรเลยมีความผิดแบบนี้นะครับนี่นะขอศาลออกหมายจับเลยก็หาเยอะครับเห็นภาพที่เห็นอยู่นี่ตำรวจทั่วประเทศครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้มีการตรวจสอบเข้มงวดรวดเร็วตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวนะครับดูกันเราตีทราบข้อมูลข่าวสารนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ออกจากพัทยาเช่ารถตู้โน่นครับไปเกาะสมุยจังหวัดภูเก็ตไอ้จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ข่าวล่าสุดแจ้งออกมาแล้วครับว่าเขาได้มีการประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับขอมอบตัวกับตำรวจปรากฏว่าช่วงนี่ครับประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมามอบตัวเรียบร้อยเขาอ้างว่ายังไงครับนายคนนี้บอกว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ติดเชื้อโควิดครับผลออกมาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเอกชนนั่นเหรอนะครับนี่ออกมาแต่ปรากฏว่าผมไปล่าสุดที่ไปเช็คที่เกาะสมุยผมไม่มีเลยครับนี่นะอ้าวยังไงกันแน่นะครับต้องตั้งสติในการรับรู้ข้อมูลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผลกรุงเทพออกมาว่าติดแต่ผลที่เกาะสมุยออกมาไม่ติดแล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ติดดิผมก็ต้องไปเขาคงไม่มีอาการเออครับท่านผู้บัญชาการตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งออกมาแล้วครับว่าเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรการนั้นก็เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณานายคนนี้แต่จะเอาผิดเขาเหรอครับมันไม่ได้เขามาตามถูกต้องเลยมาเทสแอนโกเข้ามาแล้วครับแล้วเขาก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเพียงแต่ว่านี่นะทำไงล่ะครับนี่นะเจ้าหน้าที่นะครับมีความมั่นใจขนาดไหนดูแลเขาขนาดไหนนี่ครับเขาก็มั่นใจตนเองเขาก็ไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะไม่มีความผิดอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามตัวได้แล้วครับนี่นะแม้กระทั่งพ.ร.บ.ฝ่าฝืนนะครับเนี่ยคนเข้าเมืองอย่างเงี้ยก็ไม่มีความผิดแต่ประการใดครับอ๋อคือเข้ามาถูกแต่เขาให้กักตัวรอผลไม่ยอมรอเท่านั้นเองอ่ะแล้วพอแกไปตรวจเองแกก็บอกแกไม่ติดก็ยิ่งไปเที่ยวใหญ่เลยไม่สนใจอะไรเลยนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง